ครอบครัวโพประภาพันธ์พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลบบุรีมอบเครื่องฟอกไตเป็นจำนวน1เครื่องให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่มีจำนวนมากขึ้นเวลา 14:00 นของวันที่19ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น6อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแพทย์หญิงนุชรินทร์อักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชพร้อมด้วยคณะบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริจาคครอบครัวโพประภาพันธ์พร้อมด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลพบุรีซึ่งมีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเครื่องฟอกไตรุ่น 4008S BPM จำนวน1เครื่องมูลค่า 550,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากซึ่งเข้ามารับการฟอกไตในโรงพยาบาลและได้มีนายแพทย์ธีรพลเมืองไพศาลนำเสนอประโยชน์และความสำคัญความจำเป็นของเครื่องฟอกไตทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรขอขอบคุณทุกท่านและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงและสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขอร่วมอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ครับ